พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับและทุนเนตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-5309496-98 SMS 482-7772 ซีนวักตามที่ข้อความครับขอบคุณ PP Super View ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดและขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2 ครับมารับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลุย SMS กันเลยนะฮะครับผมโอเคมาดูข้อนี้ครับใช้ Toyota Wheelfire ครับจอดเติมน้ำมันแล้วเครื่องยนต์ดับหน้าจอขึ้นรูปแบตเตอรี่แล้วก็พวงมาลัยแล้วก็เครื่องหมายตกใจนะครับเป็นมา2ครั้งแล้วเข้าศูนย์บอกว่าไม่มีอะไรครับน่าจะเกิดจากอากาศร้อนตอนเปิดฝาน้ำมันอากาศดูดอากาศเข้าไปทำให้เครื่องยนต์ดับเติมน้ำมันอยู่แล้วดับไฟแล้วปัดโชว์รูปแบตเตอรี่ฮะเป็นมา2ครั้งแล้วด้วยเหรอใช่ครับใช่ครับก็ในกรณีเครื่องยนต์ดับก่อนแล้วกันถ้าเครื่องยนต์ดับถ้าจอดเดินเบาอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ที่ใช้น้อยหรือไม่ค่อยไม่มีปัญหาเรื่องการควบคุมรอบเดินเบาหรือเดินไม่ครบสูบอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นรถยนต์ที่ใช้ปกติแบบเนี้ยมันอาจจะมีบางกรณีอย่างเช่นน้ำมันเหลือน้อยมากแล้วการเติมเนี่ยอาจจะเติมด้วยความเร็วความแรงมากฟองมันเกิดฟองในระบบถ้าปั๊มติ๊กดูดฟองน้ำมันเข้าไปบางครั้งอาจจะเกิดการดับได้ถ้าดูดฟองเข้าไปนะอาจจะเป็นไปได้หรือถ้าคันนี้เป็นรุ่นไฮบริดไม่ได้บอกมานะครับว่าเป็นไฮบริดหรือน้ำมันนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นไฮบริดเนี่ยโอกาสที่มันดับเป็นไปได้เหมือนกันในกรณีที่แบตเตอรี่ชุดแบตเตอรี่และชุดการชาร์จมีปัญหาครับในบางกรณีในกรณีที่รถเป็นไฮบริดของ Toyota เนี่ยในกรณีที่การชาร์จมีปัญหามันจะมีไฟที่เป็นลักษณะของไฟเครื่องหมายไฟฟ้าแรงสูงกับรถสีแดงขึ้นแสดงว่าตอนนี้ไม่มีการชาร์จของระบบไฟแล้วมันจะมีการคายประจุอย่างเดียวเลยคายถึงจุดๆนึงเครื่องยนต์ก็จะดับครับสตาร์ทใหม่ก็ยังไม่ติดต้องรอให้กระแสไฟเนี่ยกลับมาเข้าที่แล้วถึงจะสตาร์ทกลับไปพื้นที่เดิมได้เนื่องจากเคยเจอปัญหาคือตัวปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์มีปัญหาไม่ทำงานระบบก็เลยตัดการทำงานเพราะว่ามันเกิดความร้อนสูงโดยการไม่ชาร์จไฟนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นน้ำมันน่าจะดูที่สังเกตดูว่าตอนเติมน้ำมันเนี่ยน้ำมันเหลือน้อยหรือเปล่าแล้วเกิดฟองหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ลองดูนะครับมาดูข้อนี้ครับใช้ Isuzu 1.9 Highlander Cab ต้องการให้นุ่มหนึบบรรทุกของได้ด้วยขับเร็วอยากทราบว่าตัวแทนOcom MX6 แล้วก็ Build Style ที่ฉะเชิงเทรามีไหมครับหรือร้านไหนที่ใกล้เคียงที่หรือมีโชคตัวอื่นแนะนำไหมฉะเชิงเทรานั่น Ocom เลยนะครับก็ได้นะถ้างบถึงนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับฮะหรือ Build Style Build Style ผมว่าไม่น่าจะมีเซตมาสำหรับ Isuzu 1.9 ตัวนี้นะจะมีรุ่นไหน Build Style ที่เคยเห็นที่เคยเห็นบางสำนักเขาแต่งกันเนี่ยเขาจะมีการผสมกันระหว่าง Build Style กับ Procom นะครับหน้าหลังเนี่ยจะใช้เป็นรูปผสมกันแต่อาจจะมีการแปลงหัวโชคด้านบนนิดหน่อยสำหรับบางรุ่นนะแปลงใช่ไหมไม่เอาที่มันใส่ได้ตรงรุ่นเลยจบๆไปเลยครับนะก็ Iron Man เนี่ยจริงๆแล้วก็จบเลยนะไม่ต้องดัดแปลงด้วยใช้ได้เลยตัวแทนฉะเชิงเทราก็มีใช่ไหมมีตัวแทนฉะเชิงเทราก็มีเยอะแยะไปครับก็มีดีลเลอร์ใหญ่ที่ฉะเชิงเทราด้วยอ่ะมีสายเข้ามาขออนุญาตรับสาย คุณบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับพี่ๆไม่ครับพอดีผมซื้อรถมือ2มาเป็น Mazda Fighter ปี2000ครับซื้อมาประมาณ3ปีแล้วครับการสตาร์ทครั้งแรกซื้อมาแรกๆครับไม่มีปัญหาอือมาช่วงหลังๆมาครับคือสตาร์ทยากครับแล้วก็สตาร์ททีอะครับเผาหัวประมาณ 4-5 ครั้งถึงสตาร์ทติดแล้วสตาร์ททีออกมานี่คือควันสีขาวจะออกมาด้วยครับเป็นอาการอะไรครับสังเกตไฟหัวเผาไหมครับว่ามันดับนานหรือว่าดับเร็วแบบปกติหรือผิดปกติหรือเปล่าครับบนหน้าปัดมันติดค้างนานไหมหรือว่ามันติดแป๊บเดียวแล้วดับเหมือนเดิมติดแป๊บเดียวแล้วก็ดับครับ
เบื้องต้นนะครับถ้าเป็นรถดีเซลนะครับที่มีระบบหัวเผาแบบเครื่องเสวนแบบนี้แนะนำว่าลองตรวจเช็คหัวเผาก่อนว่ามีการขาดหรือเปล่านะครับบางหัวบางตัวอาจจะขาดนะฮะควันที่เราเห็นสีขาวก็คือควันที่น้ำมันที่เราฉีดไปในครั้งแรกแล้วมันไม่ได้เผาครับมันค้างอยู่บนหัวลูกสูบนะฮะครับครับตรวจเช็คระบบหัวเผาอะครับให้ช่างลองตรวจเช็คดูเบื้องต้นครับผมว่าไฟหัวเผาเข้าไหมแล้วก็หัวเผาแต่ละตัวขาดหรือเปล่าจะมีวิธีการเช็คนะครับครับผมฮะแล้วต้องใช้น้ำมันประเภทไหนครับถ้ารถประมาณ10ปีขึ้นแล้วครับจริงๆปั๊มสายเนี่ยใช้น้ำมันปกติพื้นฐานได้เลยนะครับแต่ว่านานๆน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมดีเซลใช่ไหมครับผมก็ได้ทั่วไปแหละครับถ้านานๆทีกินของดีหน่อยก็สามารถเติมดีเซลพรีเมียมได้ฮะฮะดีเซลพรีเมียมเติมได้ก็เข้าไปล้างทำความสะอาดให้มันกระปรี้กระเปร่าหน่อยครับได้ไม่ใช่ปัญหาฮะมันจ่ายแพงกว่าเท่านั้นเองเติมได้หมดนะครับครับผมโอเคครับมีคำถามประมาณแค่นี้แหละครับผมครับครับขอบคุณมากครับผมครับเบื้องต้นเครื่องเสวนเนี่ยมันจะสตาร์ทถ้าหัวเผาไม่ดีเนี่ยจะสตาร์ทยากนิดหนึ่งนะครับลองเช็คดูแล้วกันว่าคาดว่าหัวเผาน่าจะขาดบางตัวนะครับมาดูเอสเอ็มเอสกันต่อครับบอกฮะอะไรฮะถุงลมนิรภัยตรงหัวเข่าครับมีแต่เฉพาะโตต้าอย่างเดียวหรือมียี่ห้ออื่นด้วยครับมันมีเยอะนะครับมีหมดนะฮะใช่เดี๋ยวนี้ขึ้นอยู่กับว่ารถรุ่นไหนเขามีแอร์แบ็กกี่ใบเท่านั้นเองไม่ใช่สาระสำคัญจริงๆก็คือไม่ใช่เฉพาะโตโยต้ายี่ห้ออื่นเขาก็มีครับเขามีมาก่อนโตโยต้าด้วยในรถเล็กเนี่ยตระกูลฟอร์ดเนี่ยจะใส่ให้ก่อนนะครับตระกูลเฟียสต้านะครับมีหมดรถอะไรก็มีนะครับทีด้าปี2010ราคา 200,000 ต้นๆเล่นได้ไหมครับมีอะไรจุกจิกไหมในการซ่อม200,000 ต้นๆนี่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทีด้าเขาเป็นรถที่โอเคนะเป็นรถที่ใช้ได้เลยใช้ดีนะแต่ว่ามันไม่นิยมเท่านั้นเองกับบ้านเราไม่รู้ทำไมแปลกใจรถก็ไม่ได้มีปัญหาก็ไม่เคยมีไม่มีข่าวรถทีด้ามีปัญหาไหมไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรก็ไม่แพงนะอาจจะมีคนบ่นว่ากินน้ำมันนิดนึงใช่ใช่แค่นั้นเองแต่ว่าก็ด้วยตัวรถแล้วจริงผมว่าโอเคอ่ะตอนนี้มันได้รถปีใหม่ด้วยในงบ 200,000 กว่าเนี่ยทีด้าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยถ้าคนมาหารถในงบประมาณนี้อยู่นะครับในวันนั้นตอนที่เขาเป็นป้ายแดงเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่างคือทีด้าเนี่ยวางตัวเองไว้อยู่สูงกว่ารถ B segment คือพวก Jazz Vios City ทีด้าจะสูงกว่าแต่ก็เตี้ยกว่า C segment ญี่ปุ่นพวก Civic Altis มันก็เลยอยู่ตรงกลางนะแต่ณวันนี้ราคามันลงมาต่ำกว่าพวกที่ว่าอีกเพราะนั้นน่าสนใจไปอีก1ตัวเลือกนะไม่คิดว่าไม่จุกจิกอะไรมีให้ซ่อมง่ายเข้าศูนย์ที่ไหนซ่อมที่ไหนก็ได้ใช่ครับน่าสนใจมันเป็นรถที่ดูราคา 200,000 ต้นๆใช้คันนี้เพื่อเก็บเงินไว้ใช้คุ้มปุ๊บออกคันใหม่เลยนะครับป้ายแดงนะครับอาการคลัตช์แข็งเวลาตอนเครื่องร้อนเข้าเกียร์ยากเป็นเพราะอะไรครับเครื่องร้อนคลัตช์แข็งมาจากอะไรฮะส่วนใหญ่คลัตช์แข็งเนี่ยก็อยู่คนจะโทษที่จานกดเป็นหลักนะครับถ้าจานกดเริ่มจานกดหรือหวีเนี่ยเริ่มเสื่อมเนี่ยมันอาจจะเริ่มความเป็นสปริงมันอาจจะเริ่มน้อยลงจานมันจะแข็งเครื่องร้อนเกี่ยวเหรอพี่ความร้อนทำให้ความร้อนเนี่ยทำให้ตัวจานเนี่ยตัวหวีเนี่ยมันมีผลต่อการเป็นค่าสปริงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่หวีมันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับหรือหวีเทียมราคาไม่ใช่ของเกรดดีเนี่ยมันจะมีผลคือใช้ไปเรื่อยๆมันความร้อนไม่ไหวตอนเครื่องร้อนๆใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่ามันแข็งแล้วมันมีการยุบของตัวแป้นคัดด้วยก็แสดงว่าเราต้องตรวจเช็คแป้นคัดปั๊มคัดบนและล่างด้วยนะครับครับครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะงั้นเราไปดูเรื่องราวของไอคินกับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องครับไอคินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชิน
จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ